ินดีต้อนรับสู่สำนักถังนี่หงโสดิวยินดีต้อนรับสู่สำนักถังนักวิญญาณยุทธ์สารเลวพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่สำนักวิญญาณยุทธ์คิดใช้อำนาจข่มในสำนักเล็กใหญ่มีคนอย่างผู้อาวุโสหนิวที่ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจอีกแค่ไหนหนึ่งปีจากนี้ขอแค่สำนักวิญญาณยุทธจัดการเลือกเจ็ดสำนักใหญ่ครั้งใหม่ได้ราบรื่นจะสำนักใหญ่ก็จะอยู่ในการควบคุมของพวกเขาเขามองได้ทะลุปุกโปร่งข้าคิดว่ายามเจ็ดสำนักใหญ่จบการแย่งชิงเมื่อไรสำนักวิญญาณยุทธจะต้องกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อสองจักรวรรดิอย่างซึ่งหน้าถึงขั้นเกิดสงครามเมื่อไรผู้เสียเปรียบย่อมเป็นสองจักรวรรดิก่อนหน้ากอริลลาเขาเอาเรื่องอาวุธให้ข้าฟังว่าสำนักถังของเจ้ามีของยอดเยี่ยมที่ชื่อว่าหน้าไม้จูเก๋พอข้าดูได้ไหมมันน่ะจะมีพลังขมขวัญเท่าไหร่เราจะแสดงให้ดูไม่มีปัญหาบ้านเรือนของตระกูลจองป้องกันแข็งแรงทนทานจะลองได้เลยแรดเท้าคิดไม่ถึงละสิจะได้ดูถูกของสิ่งนี้เด็ดขาดนะตอนนั้นสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติรอดพ้นมาได้ก็เพราะอาวุธลับชนิดนี้ของท่านเจ้าสำนักนี่ไงการต่อสู้นั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆหากผลิตได้จำนวนมากหากมีสงครามจริงๆเรากับสำนักวิญญาณยุทธจะมีแรงสู้ผู้อาวุโสนิ้วเก้าขอเชิญท่านเข้าร่วมสำนักถังด้วยความจริงใจข้ารู้ว่าท่านยังไม่ลืมที่ถูกสำนักเข้าเทียนทอดทิ้งข้ารับรองกับผู้อาวุโสได้สำนักถังจะไม่ถูกสำนักเข้าเทียนครอบงำเป็นแน่ท่านเจ้าสำนักเลือกเวลาเกลี้ยกล่อมได้เหมาะสมพอดีอูเหยียนเจิ้นได้ทำการล้ำเส้นของแรดเท่าแล้วในฐานะหัวหน้าตระกูลเขาต้องสนใจความอยู่รอดของตระกูลเอ้ยหลายปีมานี้เราพี่น้องต่างแยกกันอยู่ที่สองจักรวรรดิมาตลอดข้าเราอดคิดถึงตอนนั้นไม่ได้จริงๆตอนที่เราได้กินดื่มด้วยกันเหมือนในอดีตแรดเท่าเอ้ยเจ้ายินดีที่จะเดิมพันกับข้าดูสักตั้งไหมสำนักวิญญาณยุทธรังแกคนได้กอริลลาเท่าข้าจะเดิมพันกับเจ้าสักตั้งถังซานจำคำที่เจ้าพูดวันนี้ไว้ให้ดีน้องข้ายินดีต้อนรับสู่สำนักถังนี่หงโสดิวยินดีต้อนรับสู่สำนักถังไปไปดื่มสุรากันลืมให้เกลี้ยงไปไปไปเมื่อรับสมัยก่อนอย่างน้อยต้องดื่มหนึ่งวันหนึ่งคืน